โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้ก็จะพามาดูนะครับผมสิ่งที่จะมาแน่ๆหลังเกมอัปเดตนะครับผมก็จะมีเพชรนักเตะอยู่3แพ็คนะฮะโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมอันแรกนะฮะอันนี้เป็นแค่ไม่ใช่แค่น่าจะเป็นกัน 100% แล้วแหละแต่ในเว็บของคูนามิเนี่ยยังไม่มีการอัปเดตนะครับผมแต่นี่ก็น่าจะ 100% นะฮะมาแน่ๆก็คือไอคอนิกโมเมนต์ของอาร์เซนอลนะครับผมเกินคาดเหมือนกันนะโคตรจะเกินคาดจริงโคตรจะเกินคาดเลยยูเว่ไม่มีแมนยูไม่มานะฮะบาร์ซ่าก็นะครับโอเคนะครับผมก็เป็นของอาร์เซนอลนะครับผมก็จะมีเบิร์กแคมป์นะฮะมีเบิร์กแคมป์มีลุงเบิร์กแล้วก็ฟิเรตนะฮะโอเคแล้วก็มีของญี่ปุ่นด้วยนะครับผมไอคอนิกโมเมนต์ของนากามูระนะฮะแล้วก็จะมีPlayer of the Weekของยูโร2020นะครับผมก็น่าจะเป็นนัดชิงเลยนะครับผมชุดนี้ก็แฮร์รี่เคนเวราติบูนูชิดานารุมาแม็กควายเอ้ยไม่ใช่นัดชิงดินัดชิงนี่หว่าถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็เมดดี้นะฮะเมดดี้ก็จะมาพรุ่งนี้200ทองแล้วก็400อีกฟุตบอลพอยต์นะครับผมชุดนี้ก็เมดดี้อาจจะแจกน้อยนะครับผมแต่ก็มีกิจกรรมแจกทองแจกอีฟุตบอลพอยต์มาเรื่อยๆนะฮะก็ติดตามข่าวได้ในเว็บของโคดามิเลยนะฮะโอเคแล้วก็จะมีนี่เลยครับผมฮาเล่นมาแล้วนะฮะฮาเล่นเดวี่ซานโชนะครับมาแล้วมาในแบบของแฟนชอยของยังสตาร์นั่นก็คือแฟนชอยดาวรุ่งนั่นแหละนะครับผมแฟนชอยดาวรุ่งนะฮะก็จะมาในวันจันทร์นี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมาในวันจันทร์นี้สำหรับฮาเล่นนะครับผมโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับผมวันนี้ก็3แพ็คนี้เลยนะฮะโอเคอาร์เซนอลนะครับผมนากามูระแล้วก็เพลเยอร์วีคของยูโรแล้วก็มีเมดเดย์พรุ่งนี้ด้วยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้ไปละบ๊ายบาย Let's go